พี่ตีอยู่ที่โรงเพาะค่ะวันนี้นะคะพี่ตีมีความตั้งใจที่จะพาน้องๆเพื่อนๆไปรู้จักโคโลคาเซียอีกชนิดนึงนะคะซึ่งพี่ตีปลูกไว้เป็นแถวยาวเลยนะคะแล้วก็ไม่ดูแลอะไรมากเลยนะคะใบสวยนะคะที่สำคัญสามารถทานได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะพี่ตีจะพาไปให้รู้จักมากขึ้นนะคะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของการขยายพันธุ์ด้วยค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะค่ะนี่คือทุนก้านดำนะคะที่พี่ตีได้พูดถึงเมื่อสักครู่ค่ะทุนก้านดำพี่ตีได้มาต้นไม่ได้สูงมากนะคะพี่ตีก็มาเลี้ยงในกระถางที่เป็นลักษณะเป็นกระถางปูนค่ะไม่สามารถระบายน้ำได้นะคะพี่ตีก็เลยใช้วิธีนำดินนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมของแกลบนะคะแล้วก็พวกเศษต้นไม้ใบไม้อะค่ะนำมาเทรวมกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพี่ตีก็เลยเอาต้นลงมาปลูกซึ่งในนี้ก็จะมีดินด้วยนะคะก็เป็นการปลูกโดยวิธีการแบบเรียนแบบธรรมชาติค่ะแล้วก็สังเกตนะคะลำต้นเขาใหญ่มากนะคะแล้วก็ลำต้นของเขาเนี่ยเป็นสีดำสนิทเลยนะคะลักษณะใบนะคะทุนก้านดำก็คือใบของเขาก็จะออกเป็นสีเขียวนะคะส่วนดูด้านหลังนะคะเขาเรียกว่าก้านกระดูกเขาก็จะออกเป็นสีดำเหมือนกันค่ะสวยมากนะคะทุนก้านดำสามารถรับประทานได้นะคะทานเป็นแบบเป็นสดนะคะหรือไม่ก็เป็นแบบแกงส้มก็ได้นะคะวิธีการทานก็คือใช้วิธีการลอกตรงบริเวณก้านของเขาออกจะเป็นเปลือกบางๆนะคะลอกออกก่อนนะคะแล้วก็นำไปปรุงเป็นอาหารนะคะแล้วก็หรือไม่ก็นำไปทานกับส้มตำก็ได้นะคะพี่ตียังไม่เคยทานค่ะเพิ่งจะปลูกได้ประมาณกระถางนี้นะคะต้นนี้นะคะกลุ่มนี้นะคะพี่ตีปลูกได้ก็ประมาณ6เกือบจะ6เดือนแล้วค่ะก็เป็นการปลูกแบบไม่ได้ดูแลอะไรมากเลยนะคะปุ๋ยที่พี่ตีใช้ก็จะเป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ให้น้ำเขาพยายามพื้นตรงนี้ตรงในกระถางที่พี่ตีเลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นกระถางที่ใช้เป็นอาหารให้กับหมูแล้วที่บ้านเนี่ยไม่ได้เลี้ยงหมูแล้วพี่ตีก็เลยเอามาดัดแปลงเป็นที่ปลูกต้นไม้นะคะเป็นทุนก้านดำนะคะก็พี่ตีก็จะให้น้ำช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นนะคะให้เขามีความชื้นแต่ถ้าเราไม่ได้ให้น้ำเขาเนี่ยเขาก็จะเกิดอาการทิ้งใบนะคะแล้วก็ใบก็จะไม่มีให้เห็นเหมือนถ้าเราไม่ให้น้ำไม่ให้ความชื้นเขาเนี่ยเขาก็จะเกิดอาการทิ้งใบไปนะคะแต่หัวของเขาก็ยังอยู่นะก็ยังสมบูรณ์อยู่นะคะพอเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเนี่ยเขาก็จะมีแตกยอดขึ้นมาใหม่แต่จริงๆแล้วพี่ตีก็ไม่ได้ให้เขาทิ้งใบพี่ตีก็เลยใช้วิธีให้น้ำเขาเช้าเย็นนะคะหรือไม่ก็บางวันก็เว้นวันให้น้ำเขาอีกทีนึงนะคะการขยายพันธุ์ของทุนก้านดำก็คือเป็นการขยายพันธุ์โดยการแยกเง่าหรือไม่ก็เป็นลักษณะที่เป็นหน่อเป็นหัวนะคะบางคนนะคะจะใช้หัวของเขาเนี่ยเป็นการนำไปผ่านะคะแล้วก็ลงในกระบะเพาะอีกทีนึงนะคะเขาก็จะแตกหน่อเกิดขึ้นนะคะให้เรานำไปปลูกลงดินหรือไม่ก็ลงกระถางในลักษณะที่พี่ตีปลูกอยู่นี้ก็ได้นะคะการขยายพันธุ์ง่ายมากนะคะขอบคุณทางยาของทุนก้านดำนะคะก้านของเขาเนี่ยนำมาพันแผลเวลาที่ถูกของมีคมซึ่งเป็นบาดแผลได้นะคะช่วยได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะตรงหัวใต้ดินเนี่ยนำมาต้มดื่มแก้พิษไข้ได้ด้วยนะคะจริงๆแล้วทุนก้านดำเนี่ยเขาก็มีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรได้ด้วยนะคะค่ะสังเกตนะคะทุนก้านดำเนี่ยพี่ตีปลูกแล้วก็เป็นการปลูกโดยได้รับแสงแดดเต็มๆเลยนะคะเป็นแดด 100% เลยนะคะซึ่งบริเวณเนี้ยจะไม่ได้อยู่ตรงบริเวณที่ร่มหรือว่าใต้ต้นไม้นะคะสังเกตถ้าเกิดว่าเขาได้รับแดดเต็มที่เนี่ยเขาก็จะมีลักษณะใบออกจะเหลืองหน่อยหรือว่าใบก็แก่แล้วเนาะน่าจะเป็นใบแก่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่ตีจะต้องตัดใบแก่ออกนะคะแล้วก็ให้เหลือแต่ใบที่ยังไม่แก่นะคะเก็บไว้ก่อนนะคะใบสวยนะคะลักษณะใบของเขาก็จะเกิดเป็นแบบใบหนาหน่อยนะดูด้านหลังเนี่ยเป็นลายให้เห็นด้วยนะคะสวยดีนะคะถ้าเราไม่นำไปรับประทานเนี่ยก็สามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะต้องมีการขยายนะคะนำไปปลูกที่แปลงบริเวณโซนที่พื้นที่โคกหนองนาพี่ตีด้วยนะคะเดี๋ยวจะต้องมีการทำ
การย้ายเขานะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็ขอจบคลิปก่อนละกันนะคะพี่ตีพามาดูแล้วก็ได้รู้จักทุนก้านดำนะคะจริงๆแล้วเขาก็มีความต่างจากโคโลคาเซียที่ชื่อว่าแบงค์เมจิกนะคะอย่าสับสนกันนะคะแบงค์เมจิกเนี่ยลักษณะใบของเขาก็จะออกเป็นสีดำนะคะแล้วก็ทางก้านก็จะดำนะคะส่วนทุนก้านดำเนี่ยลักษณะใบของเขาด้านบนจะออกเป็นเขียวนะคะแล้วก็ใบก็จะหนากว่าแต่เขาก็จะมีความเด่นของเขาในเรื่องของก้านนะคะก็จะเป็นก้านสีดำเลยนะคะก็สวยอีกอย่างนึงนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับโคโลคาเซียที่ชื่อว่าทุนก้านดำนะคะลักษณะใบแล้วก็ลำต้นนะคะสวยมากนะคะจริงๆแล้วเราก็สามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะการเลี้ยงดูนะคะก็เหมือนกับกลุ่มโคโลคาเซียทั่วไปนะคะจริงๆแล้วสามารถปลูกได้ทั้งในพื้นที่ที่เป็นลักษณะที่เป็นแช่น้ำนะคะแล้วก็เป็นพื้นดินนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูคงจะชอบกันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ